สามารถพยัคฆ์อรุณเปิดตัวแฟนเด็กอายุห่างถึง32ปีค่ะเรียกเสียงฮือฮาครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับสามารถพยัคฆ์อรุณอดีตนักมวยแชมป์โลกที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่ากำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กับแฟนที่มีอายุห่างกันถึง32ปีค่ะล่าสุดนี้ก็มีภาพหลุดออกมาเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่นั้นออกไปเที่ยวทะเลด้วยกันค่ะซึ่งหวานใจคนใหม่นี้เธอชื่อว่ามอสพริดาราสาววัย26ปีเป็นลูกสาวของเรืองชัยไทยรุ่งเรืองอดีตนักมวยซึ่งสามารถก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วค่ะว่าตอนนี้ก็คบกันมาประมาณปีกว่าแล้วแต่จริงๆเคยเจอกันมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นเขาก็เพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งแล้วเราเองก็ไปคอนเสิร์ตที่มหาสารคามแล้วก็ได้ไปเจอกับเขาจริงๆแถมพอและมอสเองก็ยังเป็นแฟนคลับอีกด้วยตอนเจอกันก็ขอเบอร์โทรคุยกันเรื่อยๆจนได้คบกันและตอนนี้น้องมอสนั้นก็เข้ามาช่วยดูแลที่ยิมย่านสายไหมมีความถนัดในเรื่องไอทีจึงทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระงานได้มากนอกจากนี้อดีตนักชกชื่อดังยังอัปเดตงานที่ทำว่ากำลังถ่ายภาพยนตร์ที่หาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีโดยกำลังวางแผนและเปิดยิมมวยอีกแห่งที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ